มาร้องขอความเป็นธรรมนะครับนะก็จากเรื่องการหลอกลวงลงทุนนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือเป็นการหลอกลวงลงทุนแต่สร้างแปลงมาก็คือแปลงย่างให้นะครับนะก็เป็นร้านปิ้งย่างนะครับนะก็เลยมีการจัดตั้งรูปแบบมีการเอาดาราไปแถลงข่าวนะครับคืออย่างนี้ครับวันนี้ความเสียหายเนี่ยยอมรับว่ามีมากแต่ว่าอาจจะไม่มากแต่ว่าไม่ว่าความเสียหายจะเล็กมากหรือเล็กน้อยก็ตามเหล่านี้คือความเสียหายของประชาชนทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเมื่อมาร้องเรียนที่ผมก็ต้องเรียนท่านผบตรนะครับนะท่านผบก็สั่งการให้ผมดำเนินการสืบสวนจับกุมนะเราก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนายโยนท่านสืบสวนจับกุมตัวนายบนทนนะครับนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับดังนั้นความผิดดังกล่าวพฤติการดังกล่าวมีผู้เสียหายประมาณ20กว่าคนนะครับความเสียหายประมาณ5ล้านกว่านะครับนะในรูปแบบการหลอกลวงเนี่ยนะก็เป็นการหลอกลวงลงทุนนะครับนะบอกว่าเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยนะลงทุนไม่เกินหมื่นนะครับนะไม่เกินเดือนได้เงินคืน10ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่หลงเชื่อก็ลงทุนกันไปลงทุนกันไปนะครับจนกระทั่งสุดท้ายติดต่อไม่ได้นะครับก็หลบหนีไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างโปรไฟล์แบบนี้นะปัจจุบันมีเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะครับนะก็ทำให้คนเหล่านี้ใช้ความคิดหัวสมองกลโกงนะครับนะความจริงแล้วเนี่ยนะตัวเองก็ตั้งใจประกอบกิจการนั่นแหละแต่พอเห็นช่องทางที่โกงได้มากๆก็เอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความผิดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นความผิดหลักก็คือเรื่องช่อโกงประชาชนแต่สิ่งที่ต้องตามมาคือเรื่องการฟอกเงินเรื่องการยึดทรัพย์นะพวกนี้ต้องยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับบ้านช่องรถลาต้องเอาทั้งหมดต้องไม่เหลืออะไรนะครับใช้เอาทรัพย์ไปเฉลี่ยคือประชาชนเขานะครับเพราะฉะนั้นการจับกุมอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนคือการเอาทรัพย์เนี่ยมาเฉลี่ยคืนประชาชนแต่ส่วนนี้แน่นอนนะครับกระบวนการต้องใช้เวลานะครับนะแต่ว่ายังไงก็ยังมีความหวังนะครับนะยังไงก็ได้เงินคืนแน่นอนนะจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากการจับกุมแล้วดำเนินคดีแล้วนะครับนะผมก็จะดำเนินการเรื่องของการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็นำทรัพย์กลับมาเฉลี่ยคืนประชาชนด้วยนะครับนะวันนี้ก็ดำเนินการจับกุมได้ครบถ้วนนะครับทางผู้เสียหายก็อยู่กับเราบางส่วนในวันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวหลังจากหลังข่าวเสร็จก็เดี๋ยวจะคุยกับทางผู้เสียหายนิดนึงนะครับในเรื่องของการรับคดีเพิ่มเติมนะครับนะฮะทางสื่อมวลชนมีเพิ่มเติมไหมครับยืนยันนะว่าเป็นบุคคลตัวเดียวกันโอเค